ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ที่ย้ำไปแล้วนะคะว่าต้องส่ง SMS เข้ามานะไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นหรือว่าของขวัญพิเศษวันนี้กับคำถามนะหรือว่าข้อความพิเศษนั่นเองอยากจะขอพรอะไรจากครูพระพิราบนะคะหรือว่าครูประกำช้างส่ง SMS เข้ามาหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับนะคะบรมครูพระพิราบเนื้อไม้กลายเป็นหินองค์นี้เลยองค์นี้เลยฮะซึ่งผมตอนนี้กำลังคัดเลือกนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะได้แบบท้ายจะประกาศนี่คือต้องบอกว่าทุกพักทุกเบรกครูทาไปดู SMS ตลอดนะคะเราแรนดอม SMS ตลอดฉะนั้นก็ต้องส่งกันเข้ามาร่วมลุ้นกันที่422106รวมไปถึงนะคะ3ท่านผู้โชคดีก็มีโอกาสค่ะได้รับพระพักพระบรมครูพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะสำหรับใครจะมีโอกาสได้รับก็ส่ง SMS เข้ามาแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงครับ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่ SMS นี้เป็น SMS แรกนะครับมาท่านแรกเลยนะคุณน้ำค้างเลขบัตร342ดีมั้ยคะอาภัพจางมีกรรมอะไรมาดูคุณน้ำค้างนะครับคุณน้ำค้างเนี่ยอย่าคิดว่าอาภัพสิครับในสภาวะของดีมันก็มีแต่เป็นช่วงขณะหนึ่งที่เราน้อยเนื้อต่ำใจ อ่อนล้าและโรยแรงในสภาวะช่วงนี้ครับว่าสภาวะท้อถอยถ้าเราเนี่ยสามารถอัดฉีดพลังเรื่องของกรรมฐานสมาธิเข้าไปแล้วปล่อยวางปล่อยว่างปล่อยเว้นปล่อยปลงมันให้เยอะนะฮะนะปล่อยวางไม่ให้ได้จิตใจมันก็จะดีขึ้นถ้าเราคิดปล่อยวางไม่ได้จริงๆเนี่ยสภาวะพวกนั้นเป็นสภาวะความตึงเครียดแล้วก็จะรู้สึกทันทีว่าเราไม่มีอะไรดีเลยอย่าไปมองคนที่สูงกว่าให้มองคนที่ระดับต่ำกว่าแล้วก็บอกว่าโอ้ดีนะที่ไม่เป็นอย่างนั้นจิตเรามันจะสูงขึ้นนะครับอย่างนั้นเลยคุณน้ำค้างจากลายเซ็นดีครับจ้ะทุกท่านส่ง SMS เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะอยากจะมีโอกาสเป็นคุณผู้ชมที่เป็นผู้พิเศษนะในเรื่องของการได้รับของขวัญพิเศษจากครูหัตถาแบบนี้คนพิเศษก็ส่ง SMS เข้ามาได้ SMS ที่วันนี้ต้องมานะฮะแต่ยืนยัน SMS ด้วยการประกาศแล้วต้องเป็นผู้มาร่วมใบครูด้วยต้องมารับด้วยตัวเองเดี๋ยวถ้าส่งไปมันจะแตกหักนะครับใช่ค่ะคุณสายยวงนามสกุลสระบุรีอยู่สระบุรีหรือว่าค่ะเลขบัตร287สุขภาพแล้วก็ที่บ้านเป็นอย่างไรไม่สบายบ่อยค่ะ287นะฮะสภาวะการนะฮะรวบรวมนะสิ่งที่มีอยู่เนี่ยบุญเก่าของเดิมไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่จุดที่คุณเนี่ยพลิกผันมันเกิดขึ้นกับสภาวะนะชัยภูมิที่ตั้งมีปัญหาครับเรื่องของกายภูมิเรื่องของทิศทางแล้วก็ที่สำคัญภพภูมิมิเทวาที่อยู่อาศัยเหมือนเราไม่ได้ดูแลแล้วไม่ได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องสิ่งต่างนี้ก็ว่าเป็นบุญเอาต่อยอดบุญแล้วก็เอาความเป็นเมตตาเอาเป็นบุญบารมีเนี่ยแผ่ให้ทั่วนะในบ้านในที่ทางต่างๆนะถ้าเป็นไปได้ก็ทำบุญบ้านสักนิดนึงช่วงประมาณเมษาแล้วก็จะดีขึ้นอีกอย่างนึงคุณสวยยวงนะครับถ้าจะทำให้จิตใจดีจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้พัฒนาจิตด้วยการใช้กรรมฐานสมาธิดูแลเรือนร่างให้สุขภาพดีขึ้นกายก็จะดีแล้วเราก็จะได้อานิสงส์ผลบุญตามมาด้วยนะครับคุณสายยวงครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภชัยสวัสดีครับครูเลขบ้าน 99/41 ถามงานถามเงินขอบคุณครับครูครับทับ41เนี่ยเป็นการงานที่กำลังขาขึ้นแล้วสุภชัยนะครับถ้าสุภชัยเนี่ยทำงาน2อย่างในเวลาเดียวกันไปได้ดีไปได้สวยแต่ว่าการเงินยังไม่ถึงก็ว่าดียังไม่ถึงขั้นที่พอใจเท่าที่ควรระยะนี้เป็นระยะที่คุณอาจจะต้องนะรวบรวมนะเพราะว่าต้องมีการแปรสภาพทรัพย์ในช่วงปลายปีนะสิ่งที่คุณอาจคิดว่าจะใช่จะเป็นอาจจะมีเหตุพัดภาคได้ในช่วงนี้อย่าไปหวังเยอะนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่สภาวะปรากฏแห่งผลกรรมนะฮะแต่สิ่งที่คุณทำมาผมว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ดีเพียงแค่ว่าต่อยอดของดีมันให้ดีมากที่สุดแล้วทุกสิ่งจะไปได้ดีนะครับสุภชัยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัชภานะคะบอกว่าไม่รู้ชาติหน้าจะมีหรือไม่ขอเป็นสิทธิ์ของครูค่ะโอ้ครับขอให้ชาตินี้ก็ผมเป็นครูของท่านแล้วกันนะฮะแล้วก็จะเดินตามกันนะสิ่งที่จะมีไม่มีก็ตามถ้าพรุ่งนี้ยังมีชาติหน้าก็ยังมีถ้าวันนี้ยังมีลมหายใจชาติหน้าก็มีแต่ถ้าหมดลมหายใจชาติหน้าก็ยังมีอยู่คือมีนะฮะนะครับแต่ว่าก็เนี่ยค่ะเมื่อเป็นสิทธิ์ของครูแล้วเนี่ยแหละค่ะมาอยู่กับครูอยู่กับครอบครัวของเราคล้องด้วยธรรมนะฮะอัตถาธรรมนั่นเองครับ SMS ต่อมาค่ะมาดูต่อครับว่าเป็นคุณธีรวัฒน์เปลี่ยนชื่อเป็นศิรสิทธิ์ดีไหมครับคิดถึงครูเสมอเช่นกันนะครับนะฮะต้องเลี้ยงลิงเยอะลิงจักๆรักจริงๆนั่นแหละครับนะเหมือนกันนะธีรวัฒน์นะคิดถึงแล้วก็ต้องมากันนะครับนะฮะได้ครูครับครูมีช่วงเย็นก็ได้ยิ่งมาจ้าเอ๋ยิ่งมาเจอกันโอ้โหยิ่งชื่นใจมาลงทะเบียนหน้างานก็ได้นะครับนะฮะมาร่วมบุญสร้างกุศลอย่าคิดว่าเป็นคนห่างไกลบ้านกันคนบ้านเดียวกันคนในบ้านมาอยู่รวมครอบครัวเดียวกันแบบใสที่บ่อทิ้มกันนะครับคนอีสานเอชเป็นต่อมาค่ะมาที่คุณวิไลวรรณค่ะเลขบัตร502เบอร์โทรศัพท์1115หนูผ่าตัดนิ้วไส้ติ่งพร้อมกัน
พิ่งกลับบ้านค่ะครูหัดหาจากโคราชอ๋อเขาไม่มีคำว่าจากเขาครัวถาโคราชแต่ได้มีสาขาสองไม่ใช่มีสาขาเดียวอาจจะมีจอทีวีเกิดขึ้นที่โคราชก็ได้นะชมอยู่นู่นอ๋อมีสาขาสองหรือเปล่าไม่รู้นะหนูผ่าตัดไส้ติ่งมาพร้อมกับเพิ่งกลับบ้านก็ขอให้สุขภาพดีๆแข็งแรงอ้าววันนี้มอบครูพระวิราภัย1องค์นี่เลยนะคะผมคัดเลือกเองเลยนะทีมงานนะครับมอบให้คุณวิไลวันในฐานะที่เปิดเจ็บขอบารมีครูพิราบครูพระพิราบเนี่ยเชื่อว่านะครับในการที่สร้างมาเนี่ยครบรอบ3ปีเนี่ยครั้งหนึ่งไปที่สปป.ลาวแล้วกลับมาแล้วป่วยเจ็บจริงๆแล้วเป็นโครงการฟื้นชีวิตในช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงสงกรานต์พอดีใช่ค่ะพอช่วงปีใหม่แล้วกลับมาก็ได้มาจัดมาสร้างจนสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับมูลค่าก็ร่วม2ล้านแล้วสิ่งนี้นะครับขอให้คุณวิไลวันนะครับรับครูพิราบนี้ไปคุ้มครองปกปักรักษาด้วยนะครับหายเร็วๆครับจาก3ท่านที่จะได้รับไปตอนนี้เหลือ2ท่านแล้วนะส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสมพงษ์พี่สมพงษ์เนี่ยเลขบ้านคุณแม่นกขุนทอง7711ครับแม่ก็ชื่อขุนทองคุณแม่ขุนทองนะครับผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดคุ้มครองครับพ่อครูความดีงามครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยความดีงามดุจอาวุธครับคุณสมพงษ์ไม่มาแล้วครับครอบครูไหว้ครูครับเข็นรถไหวไหมก็คงไม่ไหวนะฮะแต่เอางี้เอาชมด้วยชมได้อ๋อชมทางไลฟ์ได้เลยนี่พี่สมพงษ์นะฮะพี่สมพงษ์ช่วยไปแชร์นะฮะในแฟนรายการธารจิตด้วยว่าจะมีการไลฟ์สดๆใช่ค่ะนะฮะอาจจะเป็นพรุ่งนี้เย็นนะฮะก็ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เย็นด้วยทีมงานเราหรือว่าไปดูในแฟนเพจของหัตถาไรเซนเปลี่ยนชีวิตก็ได้ก็จะไลฟ์ก็อาจจะมีการไลฟ์สดๆด้วยใช่ค่ะต้องฝากคุณสมพงษ์ด้วยดูฝากคุณสมพงษ์ด้วยนะครับค่ะเผื่อว่าใครไม่ได้มาชมทางไลฟ์ได้เลยนะเอสเมสต่อมาเลยค่ะคุณยุวรีนะคะเลขบ้าน 525/390 จะขายได้เมื่อไหร่คะครูวันที่9ได้ไปร่วมงานครูด้วยค่ะสาธุยุวรีครับนะฮะบ้านเลขที่ 525/390 เนี่ย390อยากให้เก็บเพราะว่ามูลค่าเพิ่มเรื่องของการขายที่ดินซื้อบ้านหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้แต่ว่าถ้าขายเนี่ยจังหวะขายของคุณนะฮะจังหวะจากคนนี้นะฮะหลังธันวาได้มกราต้นๆมัดจำบางเงินครับประมาณนั้นยุวรีครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณคณิษฐานะคะเลขท้ายมือถือ5658เรื่องงานทำธุรกิจด้านไหนคะนามสกุลเขายาวดีนะฮะอ่านว่าไงอ่านน้องมวยให้อ่านได้จันปะนามสกุลบนพัทรวัฒน์หนูไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าตามนี้แหละอ่านผิดขออภัยอ่านถูกใจก็ขอให้ใจกันทำธุรกิจด้านไหนดีคะคณิษฐานะฮะจากสภาวะนะตัวเลขเนี้ย5658เท่ากับ8ถ้าใครก็มีเนี่ย5658เป็นช่วงยืนพื้นเรื่องโชคลาภเป็นการยืนพื้นเรื่องของการนำเข้าส่งออกคือถ้าเป็นคนกลางจัดนำเข้าจับสินค้าส่งออกหรืองานด้านที่นะข้องเกี่ยวเรื่องของสวยงามที่เป็นด้านการฝีมือไปได้ดีเดินได้สวยนะครับคณิษฐาครับSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณสมชายนะคะบอกว่าตึกแถวเลขที่467/1/2หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือหน้าบ้านเนี่ยใช้ซ่อมรถยนต์เป็นอย่างไรตะวันตกเฉียงเหนือก็คือทิศทางหันตะวันตกแต่ว่าพิกัดนะน่าจะเอ็นเอียงไปทางทิศเหนือก็เป็นตะวันตกเฉียงเหนือใช้ซ่อมรถจักรยานการเงินการทองจริงๆเป็นทิศทางเรื่องของภพภูมิเรื่องของจิตวิญญาณนะที่นั่นนะถ้าใกล้ทางสามแพร่งยิ่งมีปัญหาถ้าใกล้เสาไฟฟ้ามีปัญหาแล้วทำไงนะถ้าจะให้ดีนะครับทิศทางอย่างนั้นเนี่ยให้หาที่เป็นอ่างบัวหรือต้นพูด่างนะครับหรือไผ่กวนอิมก็ได้ไว้กับสถานที่ที่ปฏิบัตินะฮะอาจจะเป็นหน้าพระปฏิบัติก็คือปฏิบัติไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะฮะหน้าท่านนะครับองค์ข้างๆไผ่กวนอิมก็ได้หรือภูกระดังนะฮะสัก2ต้นไว้แล้วก็จะช่วยได้เป็นการแก้ใจภูมิที่ดีนะครับการเงินจะได้งามการงานจะได้คล่องครับ คุณสมชายเฉพาะคุณสมชายนะครับคิดถึงครับ SMS ต่อมาค่ะจากเชียงใหม่นะครับผมเชียงใหม่ครับคุณณัฐธิดาค่ะเลขน่าจะเป็นถามเรื่องของครอบครัวเล็กบ้านนะถามเรื่องของบ้านแล้วก็การงานการเงินสุขภาพความรักที่ทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องเลยครับก็ให้มันไม่ดีเรื่องเดียวเรื่องความรักนะครับเอ๊ะไม่ดียังไงอาจารย์เอ๊ะพูดแปลกๆณัฐธิดาบอกมานิดนึงนะสภาวะความรักคุณเป็นความรักที่รักที่ค่อนข้างปรากฏความเป็นผู้นำสูงแล้วก็เป็นความรักชัดเจนทุ่มเทถ่ายกายถ่ายจิตเยอะมากฉะนั้นแล้วถ้าจะรักใครสักคนให้เขานะฮะมอบความรักความจริงใจให้มากกว่านี้นิดนึงเหมือนเราเป็นคนเต็มร้อยเต็มล้านกับคนอื่นแต่กับมาติดลบต้องระวังสภาวะอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความรู้สึกนึกคิดที่ติดลบเพราะคนอื่นเขาส่วนบ้านนี้นะครับ3เดี๋ยวกันนะนั่นจะเป็นวันในปีเกิดที่ส่งมาส่วนบ้านนี้ไม่บอกเลขที่มาดูจากชื่อแล้วกันธาตุนิดาเนี่ยบ้านของคุณเป็นธาตุดินนะชัยภูมินี้นะดูทิศทางของพระนิดนึงถ้าพระหันทางทิศตะวันออกนะหรือทางทิศเหนือเนี่ยควรจะมีพระศิวลีนะครับวางไว้ข้างขวามือเป็นอำนาจโชคลาภเรื่องการเงินการทองจะเหมาะสมกับบ้านนี้นะครับณัฐธิดาครับใช่ค่ะคุณผู้ชมส่งเฉพาะชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความจังหวัดเข้ามานะคะ
SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณพรพัฒน์ค่ะเลขเบอร์2หมายเลขเลย1459และ6915บอกว่าตอนนี้กินเจอยู่ค่ะขอร่วมแบ่งบุญและขอพรครูพระพิราบให้ครอบครัวผ่านพ้นความทุกข์สาธุครับคุณพรพัฒน์นะครับก็อาหารเจก็มีนะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับใครมาก็อาจจะได้ทานอาหารเจหรือเปล่าแต่ว่าวันอาทิตย์มีแน่ๆมีแน่นอนนะผมเองก็นะฮะคือพยายามเนี่ยนะฮะพยายามให้ทุกท่านนะครับนะไม่ใช่ว่าจะต้องมาทุกคนต้องทานเจไม่ใช่อาหารคาวก็มีกลับมาให้ท่านแต่ละคนนะฮะเขาเรียกอาหารชอชอก็มีเจก็มานำมาพร้อมกันดูแลกันขอบคุณนะลงทานมาเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับถือว่าคิดถึงทุกท่านนะฮะมาร่วมบุญกันเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่ครูฐานจะได้ต่อยอดเอาเงินต่างๆไปสร้างโบสถ์กันเรามีเจตนาแท้จริงแล้วท่านก็ไปมอบพร้อมๆผมนะฮะไม่ใช่ว่าไปเฉพาะแอบไปเงียบซุ่มไปค่ำๆไม่ใช่ไปให้เห็นชัดเจนนะสื่อทุกคนเห็นมีถ่ายภาพมีนายทหารเดินทางไปมอบให้ด้วยท่านหลายท่านก็เป็นคณะของนะมารวมกันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะครับครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณชัชดาพรค่ะเรื่องเจ็บป่วยของคุณพ่อจะดีขึ้นหรือเปล่าจะหายไหมเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่มากชัชดาพรนะครับเรื่องของการป่วยเจ็บของคุณเนี่ยดีขึ้นอีกครับนะฮะเรียกว่าถูกหมอถูกแพทย์นะสิ่งที่คุณชัชดาพรกังวลเนี่ยอย่างนี้สิครับนะฮะมีโอกาสให้ถวายพระนะครับไม่ใช่พระแทนตัวนะแต่เป็นพระประจำวันของคุณพ่อใช่ไหมน้ำมวยนะที่ป่วยนะแล้วก็ผ้าไตรจีวรหนึ่งผืนถวายซะในวันพระใหญ่หรือวันเกิดของคุณพ่อก็ได้แล้วจะมีผลดีเพราะว่าบุญเนี่ยมันทำให้จิตใจเราสบายพอได้ความสบายได้จิตที่ดีเนี่ยก็มอบให้คุณพ่อบอกกล่าวคุณพ่อนิดนึงน้อมถวายนะครับเป็นตัวแทนก็ได้ครับจ้ะเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยกัญญาเจือการค่ะคุณกัญญานะอยู่จังหวัดไหนคะอุตรดิตถ์ค่ะอุตรดิตถ์อ๋อก็เกือบจะเหนือหรือเปล่าก็ไปทางภาคเหนือเนาะทุเรียนหลงใช่ไหมใช่ๆอร่อยมากขอสักหนึ่งลูกก่อนหมดไปแล้วไหมครับคุณกัญญาคุณกัญญาได้ปลูกไหมทุเรียนหลงครับไม่ได้ปลูกค่ะอยู่ในเมืองค่ะอ๋อในเมืองไม่มีทุเรียนขายเลยครับมีขายค่ะแต่ไม่ได้ปลูกเองอ๋อไปหาซื้อได้รสชาติอร่อยดีคุณกัญญาเคยชมรายการผมไหมครับค่ะเคยค่ะชมตลอดค่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับแต่ลายเซ็นเคยได้เปลี่ยนไหมครับคือไม่ได้เขียนลายเซ็นอะไรคือเขียนเป็นลายมือธรรมดาค่ะไม่แต่ว่ายังไม่เคยได้รับจากผมเลยใช่ไหมครับคุณกัญญาครับไม่เคยค่ะวันนี้จะมอบลายเซ็นให้ทีนี้มาดูของเก่าของเดิมนะฮะที่เกิดขึ้นนะลายเซ็นเนี้ยนะเป็นลายเซ็นที่ค่อนข้างการเว้นช่วงเว้นบักระหว่างธาตุไฟนะคุณกัญญาเป็นข้าราชการหรือว่าทำงานประจำไหมครับเนี่ยครับเพราะว่ามันห่างไปเลยมันเหมือนว่าต้องเป็นเฉพาะตัวก็คืออยู่แบบปีกวิเวกที่มีงานมีการไม่ได้นะฮะต้องอาชีพอิสระสูงนะครับมันเป็นยังไงครับค่ะนะฮะใช่ค่ะนะก็คืออาชีพอิสระนะครับนะคือค่าขายอย่างนั้นได้คือลายเซ็นเนี้ยอีกนิดเดียวกำลังจะประมาณ 80% นะครับอีกนิดเดียวก็คือการใช้สระอาเนี่ยแต่ตวัดหางกลับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวให้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับจะได้เห็นลายเซ็นกันก่อนตวัดกลับไปงี้นะครับแค่การใช้ลายเซ็นอย่างนี้นะเดี๋ยวนิดนึงเป็นการเสริมในธาตุทั้ง4เพราะว่า1เรื่องการค้าการขายหรือว่างานที่อิสระแล้วควรจะเว้นวรรคเว้นช่วงเรื่องลายเซ็นได้แต่ใช้สระวรรณยุกต์ให้เป็นอำนาจทรัพย์นะนั่นคือการใช้ธาตุน้ำหนุนธาตุดินครับคำถามที่อยากจะทราบในวันนี้นะครับนะค่ะจะถามเรื่องการงานเนี่ยค่ะการเงินครอบครัวโอเคก็เรื่องทั่วไปเนี่ยแต่เน้นหนักเรื่องการเงินก่อนเพราะตอนนี้ไม่ใช่กระเป๋าแฟบแต่บอกว่าโครงการเริ่มจะมาแล้วโครงการที่เราจะต่อยอดนะแต่ว่าเงินทุนเนี่ยยังไม่ค่อยฟูเฟื่องเท่าที่ควรรอจังหวะจากคนขยายตัวหรือแม้แต่เพิ่มเติมกิจการตอนนี้จะพึ่งนะฮะอย่าพึ่งมองได้คิดอยากทำได้แต่ยังไม่ได้อย่างที่ใจคิดนะครับจะมีมาช่วงเดือนประมาณมีนารอบปีหน้านับจากนี้ไปประมาณ 5-6 เดือนแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นเราเองเราอยู่แบบประเภทว่าไม่ต้องพึ่งใครก็ได้แต่ณตอนนี้เหมือนคนอื่นจะเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมเยือนนะฮะให้หยิบยื่นให้หยิบยืมใช่ไหมฮะมันจะเหนื่อยครับอยู่นิ่งๆก็มีหนี้ได้ต้องระวังตอนนี้เลยครับตอนนี้ก็เริ่มนิ่งๆแล้วเนาะแต่ก่อนโอ้โหตามใจเธอจริงๆตามใจฉันก็ไม่ไหวตามใจเธอนี่ออกไปเยอะแล้วนะครับนิดนึงอีกช่วงนึงนะครับไม่นิดเลยฮะมันจะมีโชคลาภใหญ่เข้ามาหลากหลายครั้งที่ว่าบ้านเลขที่ก็ดีหรือชัยภูมิที่ตั้งเนี่ยเอื้ออำนวยต่อการมีโชคลาภแต่จับไม่ค่อยอยู่สังเกตไหมมันจะเป็นอยู่บ่อยๆเหตุว่าไม่มีต้นมะยมอ้าวไม่มีต้นมะยมเกี่ยวได้ใช่ครับเพราะถ้ามีบ้านนี้เขาบอกว่าเป็นมือคนใจร้อนปลูกแล้วต้องตายถ้าปลูกต้องปลูกทางทิศใต้หรือปลูกหลังบ้านหรือปลูกมะลิแทนเข้าใจไหมครับประมาณนั่นแหละปลูกหลังบ้านหรือทางทิศใต้เหรอคะใช่ครับถูกต้องครับ
มีไหมฮะเคยมีไหมเพราะว่าถ้าไปหน้าบ้านเนี่ยมันต้องตายต้นไม้หน้าบ้านไม่ค่อยขึ้น มันไม่ใช่ว่าร้อนนะฮะแต่ชัยภูมิมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินนะครับชัยภูมิก็คือที่ตั้งชัยภูมิก็คือฮวงจุ้ยนั่นเองครับอันนี้เกี่ยวไหมคะที่ว่าเคยมีอยู่อะค่ะแต่ว่าโค่นทิ้งไปแล้วก็เกี่ยวกันเพราะว่ามันอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีเหตุมีปัจจัยไม่ได้ส่งเสริมนะหรือไม่เชื่อคุณเลยปลูกใหม่เนี่ยมันก็จะเหี่ยวหรือว่าไม่งามนะฮะแต่ถ้าปลูกตามที่ทิศผมบอกมันเสริมทั้งหน้าทรัพย์นะฮะอันนี้ความเชื่อนะฮะเราคุยเรื่องความเชื่อต้องก็บอกกล่าวเรื่องความเชื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านนี้นักปฏิบัติธรรมถ้าเจริญสมาธิกรรมฐานศาสตร์ร้ายก็ไม่ทำลายคนดีนะซึ่งคุณเนี่ยสามารถทำได้นะครับตามนั้นเป็นอย่างค่ะอาจารย์นะถามเพิ่มเติมไหมคะลายเซ็นเนี่ยก็ตามที่บอกนะฮะใช้ซะแล้วก็เบอร์โทรเบอร์อะไรฮะ3ตัวท้ายนิดนึงครับ3ตัวท้าย0170ค่ะ017นะครับโอเคค่ะ17โอเคอันเนี้ยดีนะครับอันนี้มีตั้งแต่0ไม่ใช่ตัวดับนะแต่เป็น0ตัวส่งเสริมเลข1เลขปรากฏว่านะเป็นชนชั้นที่ค่อนข้างเมตตาคนรอบข้างเยอะแต่7เนี่ย7เลขเดินทางนะบ้านนี้ควรจะบูชาสักการะพระอุปคุฎนะครับพระบัวเข็มนั่นแหละนะครับพระบัวเข็มนะไว้ที่บ้านก็ได้นะครับในบนหิ้งนะครับบูชาสักการะขอพรได้จะส่งเสริมเติมเต็มเรื่องโชคลาภนะเป็นอย่างนั้นครับจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวลายเซ็นจะส่งไปให้เนาะจะส่งมาให้นะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับนะฮะครับสวัสดีค่ะจ้ะครับส่ง SMS เข้ามาได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึง SMS นี้มอบให้นะฮะครูพิราบองค์ที่2รุ่งเรืองนะครับค่ะลาโมนะฮะครับก็ป่วยน้องป่วยบ่อยคิวมอบให้น้องนะฮะมอบมาน้ององค์เลยเหลือ1องค์นะครับใช่ค่ะ1มอบเห็นอกเห็นใจนะฮะทำไงต้องหายคะรุ่งเรืองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้องเองนะถ้าอายุพ.ศ.55เนี่ยรอบปีนี้ก็ประมาณ4ขวบค่ะ4ขวบแล้วนะครับน้องเองจริงๆประมาณ6ขวบต้นๆก็หายแต่เด็กณตอนนี้มันจะป่วยซ้ำซ้อนป่วยตั้งแต่อยู่ในท้องป่วยตั้งแต่อยู่ครรภ์มารดานะถามว่าทำไงทุเราวิธีก็ไม่ยากเย็นเกินไปนะฮะให้น้องเนี่ยพาไปทำบุญสร้างกุศลกับโรงพยาบาลสงฆ์ก็คือพระป่วยนะองค์สามเณรที่นะป่วยเจ็บอยู่อาพาธอะไรฮะเราไปทำแล้วน้องเขาจะได้มีโอกาสได้กุศลผลบุญนะครับดูแล้วมันต้องพัดพาตั้งแต่เล็กๆแต่มาที่นี่ได้นั่นแสดงว่าพระหลุดพ้นจากปากเหยียบกาแล้วนะครับรอดพ้นแล้วแหละเพียงแต่ว่าป่วยบ้างเจ็บบ้างทำตามที่บอกแล้วจะดีนะครับน้องรุ่งเรืองนะคุณพ่อลื่นแม่ที่ถามมาตามนั้นเลยครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยใช่ค่ะนะครับอีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับที่จะมีโอกาสได้รับไปนะเอสมาต่อมาเลยค่ะมาที่คุณนี่คุณกาหลงหนูขอพรครูให้สร้างโบสถ์ทั้ง13หลังให้แล้วน่าจะเป็นแล้วเสร็จนะคะครูคือขอพรให้ครูฐานเนี่ยได้สร้างโบสถ์นะ13หลังสาธุ13หลังนะครับนะฮะหลังไหนก็ตามก็คุณกาหลงนะแรงปรารถนาแรงใจแรงจิตที่ทำมาก็กลับไปล้านเท่าปัตตวีทรัพย์โบสถ์10ล้านก็กลับไปร้อนล้านปัตตวีค่ะนะแล้วมาเจอกันนะคะทุกท่านได้ส่ง SMS เข้ามาถ้ามีโอกาสคือเขามีเสน่ห์มาเจอกันที่กาหลงคุณกาหลงนั่นเองนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะสำหรับของขวัญพิเศษจากครูนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังเหลืออีก1ท่านด้วยกันนะแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาระบุชื่อนามสกุลข้อความและจังหวัด422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ